คลิกขวานะครับที่ Training Top Solid 7นะครับทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับผมตั้งชื่อว่า Training 09นะครับในส่วนของ Training 09นะครับเป็นในส่วนของงานซ่อมผิวนะครับก่อนอื่นเราคลิกขวานะครับใน Training 09 Import นะครับไฟล์มาเข้ามานะครับผมเลือก Import with Convert นะครับเลือกไฟล์นามสกุล i7 เข้ามานะครับจากนั้นนะครับผมคลิกโอเคครับโอเคครับเมื่อได้พาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับผมมาเข้าไปที่คำสั่ง Surface ตรงแถบเมนูบาร์ข้างบนนะครับเลือกคำสั่ง Hilux นะครับทำการเช็คทั้งหมดนะครับโอ้ Next เข้าไปนะครับ Next ไปครับโปรแกรมจะทำการ Detect ให้นะครับว่าจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องการซ่อมผิวนะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าตรงจุดไหนบ้างนะครับที่เราต้องการสร้างโอเคครับ Next ไปต่อนะครับจากนั้นกดโอเคครับมือผมทำการนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกอะไรสิทธิ์นะครับจะสังเกตเห็นนะครับว่าจะเป็นชีทนะครับไม่ใช่โซลิดต่อมาผมฟิลโฮผิวนี้นะครับคลิกโอเคครับการฟิลโฮผิวนี้ด้วยนะครับคลิกโอเคครับแล้วก็ทำการฟิลโฮบริเวณนี้นะครับคลิกโอเคครับต่อมานะครับใช้คำสั่งล็อปนะครับเส้นนี้นะครับกับเส้นนี้นะครับโอเคครับหมุนหัวลูกศรนะครับมาอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับจากนั้นกดโอเคครับต่อมานะครับใช้คำสั่งล็อปเหมือนเดิมนะครับบริเวณผิวนี้นะครับกับผิวนี้นะครับกดดับเบิลคลิกโอเคครับลูกศรทางเดียวกันนะครับต่อมาใช้คำสั่งคอนสเตนนะครับระยะตรงนี้นะครับที่เราต้องซ่อมผิวนะครับคลิกที่ผิวที่เส้นนะครับทั้งครอบคลุมจากนั้นคลิกโอเคครับโอเคครับจากนั้นนะครับใช้คำสั่งเฟสนะครับสร้างหน้าผิวขึ้นมานะครับตรงนี้นะครับหน้าผิวบริเวณนี้นะครับโอเคครับจากนั้นนะครับผมไปที่เชฟนะครับไปที่คำสั่ง offset นะครับ offset ผิวที่เราสร้างไปเมื่อกี้นะครับโอเคครับดับเบิลคลิกให้ลูกศรขึ้นมา4มิลจากนั้นกดโอเคนะครับอีกทีหนึ่งครับ offset ครับผิวนี้นะครับดับเบิลคลิกให้ลูกศรขึ้นไปครับจากนั้นกดโอเคนะครับผมรู้ได้ไงนะครับว่าตรง4มิลครับผมกด tool นะครับแล้วเลือกตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นว่าเล็งตรงนี้มีความหนา4มิลนะครับผมจะต้อง offset 4มิลนะครับต่อมาในรูนี้นะครับผมก็เลือกที่ remove นะครับทำการ remove ผิวนี้ทิ้งนะครับโอเคครับผมดูนะครับก็เลือก tool นะครับแล้ววัดดูนะครับว่า diameter 16นะครับโอเคครับผมจำไว้นะครับ diameter 16นะครับผม remove รูนี้ทิ้งเลยนะครับโอเคครับจากนั้นนะครับผม remove faceผมรีมูฟนะครับเฟซหน้านี้ทิ้งนะครับโอเคครับผิวนี้ด้วยนะครับทิ้งนะครับต่อมาผมใส่ฟิลโฮต่อนะครับซ่อมผิวบริเวณนี้นะครับแล้วก็ทำการซ่อมผิวบริเวณนี้ครับโอเคครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ทำการคลิกขวานะครับโดยอันดับบิวนะครับทำการเปลี่ยนสีนิดหนึ่งโอเคครับจากนั้นผมใช้คำสั่งซิลนะครับทำการซิลนะครับในส่วนที่เราซ่อมผิวไปเมื่อกี้นะครับเพื่อรวมให้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกันนะครับจากนั้นนะครับผมกดโอเคครับโอเคครับผมก็การคลิกขวานะครับเลือกดิลลิ่งนะครับเจาะรูดิเมเตอร์16นะครับที่เราวัดไปเมื่อกี้จากนั้นคลิกโอเคครับโอเคครับผมการคลิกขวานะครับเลือกรายสิทธิ์ใหม่นะครับจะสังเกตเห็นนะครับตอนนี้เป็นโซลิดเป็นที่เรียบร้อยนะครับการซ่อมผิวในส่วนของโปรแกรมท็อปสุดของเราก็จบเพียงเท่านี้ครับ